วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนิ้งปานิตาเอ็นดูหลานให้ของขวัญน้องวีจิหลังจากที่หนุ่มสอนรามแยกทางกับอดีตภรรยาอย่างติ๊กบิ๊กบราเธอร์หรือกรุงพลอยไปหนุ่มสอนรามก็ทำหน้าที่เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวน้องวีจิมาโดยตลอดแต่ถึงจะเลี้ยงดูลูกเพียงคนเดียวแต่หนุ่มสอนรามก็ยังคงให้แม่ลูกได้มีโอกาสได้เจอกันอยู่บ่อยครั้งซึ่งปัจจุบันน้องวิจินั้นก็ฉายแววความน่ารักเพิ่มขึ้นทุกวันจนทำเอาพี่ๆแฟนคลับหลายคนต่างเอ็นดูและหลงรักในความน่ารักของน้องวิจิกันสุดๆนอกจากนี้หนุ่มสอนรามยังมักจะออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของลูกสาวให้หลายคนได้ชมกันอยู่บ่อยๆอีกด้วยครับล่าสุดหนุ่มสอนรามได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับหนิงปานิตาที่สาวหนิงได้มอบของขวัญรับขวัญหลานให้กับหนุ่มสอนรามพร้อมลงแคปชั่นว่าขอบพระคุณมากนะครับคุณน้าหนิงแอดไซน์หนิงปานิตาสำหรับทองรับขวัญหลานฝากสวัสดีหม่าม้าจินน้องแนนด้วยนะครับผมด้วยความเคารพรักเสมอครับผมแฮชแท็กตั้งใจทำงานดูแลแม่เลี้ยงลูกให้ดีแฮชแท็กสมุนไพรพ่อลูกอ่อนแฮชแท็กติดดินแต่บินได้แฮชแท็กสองกายหัวใจเดียวแฮชแท็ก STVG แฮชแท็กเซฟวีจีแอดไซน์หนิงปานิตาแอสไซน์แนนอันเดอร์สกอร์พัฒนาฮิรันแอสไซน์สอนรามแฟนคลับซึ่งต่อมาหนิงปานิตายังได้เข้ามาคอมเมนต์โพสต์ดังกล่าวด้วยว่าติดกันนานแล้วคลาดกันไปมาทุกทีเลยเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณที่เอ็นดูน้องและนึกถึงหม่าม้าตลอดเลยพร้อมทั้งแฟนคลับของหนุ่มสอนรามยังเข้ามาคอมเมนต์ถึงโพสต์นี้ด้วยว่าคุณหนิงน่ารักค่ะตะกี้ดูรายการคุยแซ่บโชว์ด้วยค่ะอีกท่านบอกว่าใครๆก็รักน้องวิจิค่ะอีกท่านบอกว่าพี่หนิงน่ารักจังเลยค่ะน้องๆก็รักพี่หนุ่มจ้าน้องวิจิด้วยค่ะอีกท่านบอกว่าด้วยรักและห่วงใยแฮชแท็กซามูไรพ่อลูกอ่อนอีกท่านบอกว่าน้าหนิงใจดีและก็น่ารักกับวิจิที่สุดเลยค่ะเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ